ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่กำลังจะกลายเป็นปีเก่าเดี๋ยวปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาหลายๆคนก็คงจะมีปณิธานปีใหม่กันมีความตั้งใจอยากจะกดปุ่มรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่แล้วก็หลายๆคนก็อาจจะผ่านเรื่องลบๆเรื่องความผิดหวังความเจ็บปวดมาก็ไม่ใช่น้อยชีวิตก็จะคลุกเคล้าไปด้วยแบบนี้กี่คนในที่นี้ที่ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดนิดๆหรือเจ็บปวดปานกลางพิมพ์คำว่า pain มาถ้ายังมีความเจ็บปวดอยู่บ้าง pain pain มีใครยังเจ็บปวดกับอดีตเมื่อหลายปีก่อนหลายสิบปีก่อนหรือแม้กระทั่งในปีนี้ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นิดๆก็พิมพ์บอกอาจารย์ได้หรือพิมพ์เป็นโค้ชมาก็ได้นะว่าเอาพิมพ์คำว่าตัว P ตัวเดียวก็พอไม่ต้องให้ภาษาครบก็ได้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีเพนแต่มีเพื่อนอีกหลายหลายคนมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณบัวผันคุณนะครับวรนุชคุณณนายคุณสุวรรณาอาจารย์ได้เห็นนะครับคนมากมายทั้งเป็นที่เป็นลูกศิษย์เป็นคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีก็ยังมีเพนอยู่ไม่มากก็น้อยเพนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะรับมือจะตอบโต้จะตอบสนองอย่างไรคุณถึงจะสามารถ heal your life ทุกคนที่กำลังรู้สึกเพนคุณมีอำนาจที่จะเยียวยารักษาให้ตัวเองกลับมามีรอยยิ้มมีหัวเราะและมีผลลัพธ์ทางด้านการเงินดีๆได้อย่างแน่นอนทุกคนมี power มีพลังอยู่ในตัวเองที่ทำได้อาจารย์จะเล่าเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์ได้พบเจอนะใน Facebook ว่าอาจารย์กำลังจะจามครับใครเดี๋ยวก่อนต้องใช้พลังก่อนโอเคเพื่อมันจะหายไปsmiling โอเคอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งที่อาจารย์เห็นคนถ่ายคลิปวิดีโอมาใน Facebook ในวันนี้มันได้สะกิดใจอาจารย์แล้วก็ทำให้อาจารย์อยากจะไลฟ์ในค่ำคืนวันนี้สุนัขตัวหนึ่งมันเป็นแม่สุนัขที่มันคงเคยเป็นสุนัขที่อ่อนโยนมาก่อนแต่ว่าจากภาพนั้นมันถูกมนุษย์เฆี่ยนตีมันด้วยความรุนแรงแล้วตีมันแรงมากตีมันแบบเจ็บมากเจ็บจนถึงฉันนี่เรียกว่ามันจำฝังใจว่ามนุษย์นั้นโหดที่เฆี่ยนตีมันมันจึงอยู่ในอาการของความหวาดผวามันเป็นสุนัขที่ไม่มีความสุขในตอนนี้และมันเจ็บปวดมากกับอดีตเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่มันถูกคนใจร้ายเคี่ยนตีมันจึงไม่ไว้ใจมนุษย์อีกมันไม่ต้องการให้คนเข้าใกล้มันเพราะมันหวาดผวาว่ามันจะถูกตีเจ็บๆแรงๆอย่างที่มันเคยโดนมาแล้วมันเจ็บมากมันจึงฝังใจมันนี่มันเป็นกระทั่งสุนัขมันก็ยังฝังใจขนาดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศที่อบอุ่นมากเขาอยากจะให้อาหารมันแต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปใกล้มันเนี่ยในระยะคือพอถึงระยะสัก1เมตรเนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้าใกล้ตัวมันได้เพราะมันจะมันทำตะปากดูป่าอาจารย์นะขออภัยมันเป็นสุนัขเพศเมียนะแต่มันทำฟันแบบมันยิงฟันครับมันเหมือนกับว่าแกอย่าเข้ามานะแกจะมาตีฉันใช่ไหมแกออกไปให้ไกลๆเลยไม่งั้นแล้วก็ฉันจะกัดแกแน่ๆเลยแหละแกอยากเข้ามาเชียวมันจะมีสเปซมีพื้นที่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาใกล้ตัวฉันมากไปกว่านี้ไม่งั้นคุณจะโดนกัดแน่ๆเพราะฉะนั้นผู้คนจึงไม่กล้าที่จะเข้าใกล้มันเพราะว่ามันกำลังเป็นสุนัขที่ก้าวร้าวและดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ตัวมันเลยอีกเลยฉะนั้นมันจึงหิวมาก
มันไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าคนที่ใจดีอยากจะให้มันกินก็กลัวว่ามันจะถูกกัดแต่ผู้ชายคนนี้เขาใจเย็นมากเขาใช้เวลาเป็นวันวันในการที่จะอยู่ใกล้ๆมันแต่ไม่เข้าไปใกล้กว่านั้นแล้วก็โยนอาหารให้มันให้มันกินแต่พอจะเข้าไปลูบหัวมันเข้าไม่ได้เพราะว่าจะเข้าเฮ้ยมันก็จะแบบเคี้ยวโค้งมาเลยว่าแกฉันไม่เชื่อใจแกหรอกแกจะตีฉันใช่ไหมล่ะอย่ามาหลอกฉันเลยมันทำอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงมากแม้ว่าชายคนเดิมหน้าตาเดิมๆกลิ่นเดิมมันจำใบหน้าของเขาได้มันจำกลิ่นของเขาได้มันเป็นสุนัขมันมีจมูกที่ดีมากๆเลยแต่มันก็ยังหวาดผวากับการที่มันเคยถูกเคี่ยนตีอย่างหนักมาแล้วมันกลัวว่ามันจะต้องเจ็บตัวอีกครั้งมันไม่ยอมไว้ใจใครแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเมตตาด้วยความอดทนอย่างมหาศาลของชายที่เป็นเลิฟลี่แมนและเป็นเขาเป็นคนที่เวลี่คายใจดีมากเขาจึงค่อยๆนะครับกระเถิบไปใกล้ทีละนิดทีละนิดให้อาหารมันทำกันอยู่งั้นเป็นวันๆจนถึงสุดท้ายอ่ะเขาเนี่ยสามารถเข้าไปลูบหัวแล้วกอดมันแล้วกอดมันเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะไม่ถูกตีอีกแล้วมันจะมีคนใจดีที่จะพามันไปเลี้ยงให้อาหารแล้วก็ให้ความรักกับมันแล้วก็กอดมันสุดท้ายแล้วสุนัขที่ไม่มีความสุขได้กลับมากลายเป็นสุนัขที่มีความสุขมันเลียใบหน้าเขาตลอดแทบจะทั้งวันทั้งคืนลิ้นมันยาวมากและมันแสดงออกถึงว่ามันไว้ใจแล้วมันกลับมาสามารถที่จะรักมนุษย์ได้มันยอมที่จะลืมอดีตความเจ็บปวดของมันทุกคนที่อยู่ตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่าการที่คุณจะ heal yourself คุณจะเยียวยารักษาความเจ็บปวดของคุณนั้นมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าให้อดีตนั้นมันมาทำให้คุณไม่ไว้ใจใครไม่กล้าที่จะรักใครอีกแล้วคุณหญิงพิมพ์ไม่ถูกต้องมากคุณหญิงเวลตี้บอกว่าความรักจะเยียวยาทุกสิ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้2เคล็ดลับพิมพ์ไปว่า2เคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นกลับมามีความสุขกลับมาร่ำรวยมั่งคั่งอย่างแน่นอนใครอยากได้เวิร์กช็อปพิมพ์มาว่าอยากรู้ How can you heal yourself คุณจะเยียวยาตัวคนเองให้กลับมามีความสุขและหายดีได้ยังไงอาจารย์จะบอกเคล็ดลับที่1ก่อนแต่เคล็ดลับทางจิตวิญญาณมากจะอยู่อันที่2อันแรกก็คือถ้าคุณอยากจะเยียวยาตัวเองรักษาตัวเองให้กลับมามีความสุขมีผลลัพธ์ดีๆกับชีวิตทุกด้านความรับน้ำเลี้ยงง่ายมากกล่าวคือตอนตื่นนอนคุณจะต้องยิ้มและดำรงการยิ้มไป on day long ยิ้มยาวๆ ยิ้มเรื่อยๆยิ้มกันทั้งวันยิ้มกันทั้งวันไม่รู้มีเรื่องอะไรดีกันนักหนาไม่รู้แหละนะ smile on day long ยิ้มไปเรื่อยๆจะยิ้มสั้นยิ้มยาวยิ้มบ่อยๆยิ้มกันทั้งวันนี่เป็นสิ่งที่นะยิ้มทุกคนคงจะงงนี่เป็นการยิ้มรายการยิ้มโชว์หรือเปล่ายิ้มโชว์ไปเลยคุณจะออกมาไลฟ์แล้วบอกว่านี่คือการยิ้ม10นาทีแล้วก็รอให้คนเข้ามาเม้นดื้อนะสมายลิ่งโชว์ยิ้มไปทั้งวันอย่าไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรโอเคนั่นแหละมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณพลังงานเรื่องราวที่คุณจะดึงดูดเข้ามาข่าวดีเงินทองไหลมาเทมาคนดีๆคนใจดีจะเข้ามาหาคุณสมาลิงคราวนี้เคล็ดลับข้อที่2เคล็ดลับข้อที่2นี่บอกเลยนะใครทำนี่แม่งเดี๋ยวโอ้โหสุดๆทรงพลังมากเวลี่เวลี่เวลี่พาวเวอร์ฟูล
าจารย์ขอดูแชร์หน่อยตอนนี้แชร์เป็นยังไงนี่อยู่กี่คน442 I promise you ถ้าเกิดว่าคุณรู้ความลับข้อนี้นะคุณจะบอกโอ๊ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมันต้องเก็บตังค์มันถึงจะบอกมันต้องเก็บตังค์ถึงจะแจกอาจารย์จะแจกเวิร์กช็อปทรงพลังให้โคตรดีใครฝึกเวิร์กช็อปที่2บ่อยๆนะบ่อยๆเตรียมตัวรวยไม่รู้เรื่องพิมพ์ไปว่ารวยไม่รู้เรื่องพิมพ์ไปรวยไม่รู้เรื่องโอ้โหโปะเฉะเคล็ดลับข้อแรกยิ้มเยอะๆยิ้มเรื่อยๆยิ้มไปเรื่อยๆนั่นทำให้คุณเริ่มต้นได้ดีมากแต่เคล็ดลับอันที่สองมันจะเป็นเวิร์กช็อปที่ถ้าฝึก every day นะโอ้โหชีวิตนี้ดีดีสุดสุดยิ่งใหญ่มากผู้คนฟังให้ดีนะนี่เป็นเวิร์กช็อปที่คุณจะต้องฝึกให้เป็นเริ่มต้นทำอย่างนี้เอามือหนึ่งข้างกุมท้องไว้เอามือหนึ่งข้างกุมท้องไว้คงจะไม่เห็นอาจารย์ที่จะกุมท้องนะแต่เอาเป็นว่าคุณรู้นะเอามือหนึ่งข้างกุมพุงไว้หายใจเข้าทางจมูกให้พุงป่องตอนหายใจออกอาจารย์จะให้หายใจทางปากฟังให้ดีนะอีกครั้งหายใจเข้าทางจมูกให้ท้องป่องไม่ต้องใช้หน้าอกนะใช้ท้องหายใจเข้าท้องป่องเวลาหายใจออกนั้นให้หายใจออกทางปากแต่ให้แตะริมฝีปากสองข้างนี้เบาๆเบาๆแล้วให้ทำเสียงฮอนกฮูกสระอืออ่างฮือจนปากสองข้างมันสั่นเหมือนปากจั๊กจี้ปากมันกระทบกันดูอาจารย์ก่อนนะดูอาจารย์นะหายใจออกก็คือฮออือหือให้ปากกระทบกันปากกระทบกันจนเหมือนมันจั๊กจี้ปากเล็กๆเอาใหม่หายใจเข้าตอนนี้ท้องจะแฟบนะครับหายใจเข้าทางจมูกให้ท้องป่องหายใจออกให้ทำเสียงฮือออกมาคือหายใจออกและปากกระทบกันสั่นๆสั่นๆเหมือนปากจั๊กจี้เอาไหมหายใจเข้าโอ้โหปากอาจารย์กระทบกันมันมากมันมีแรงสั่นสะเทือนมันมีไวเบรชั่นใครทำได้พิมพ์มาว่าปากมันสั่นสะเทือนมากเลยริมฝีปากมันมีการเต้นมันสั่นสะเทือนมันไวเบรดอยู่เอาใหม่ปากมันชาชามันจักระจีจักระจีมันมีไวเบรชั่นเป็นไหมว้าวคุณชนะพรบอกรู้สึกปากสั่นสะเทือน yes you are มันต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนึกออกเปล่าทำอย่างนี้ก่อนฝึกอย่างนี้ก่อนมีใครปากสะเทือนคุณคริสยาดาบอกว่าปากมันสั่นสะเทือนมีใครอีกที่ปากสั่นสะเทือนนะบางคนก็ออกเป็นเสียงตัวอือใช่ไหมอาจารย์ให้เป็นเสียงตัวฮอนกฮูกแล้วกันเอาใหม่หายใจเข้าทางจมูกรูจมูกโอเคอันนั้นทุกคนฝึกอยู่นะคราวนี้ the next step ขั้นตอนต่อไปนี่สำคัญมากโคตรสำคัญนะขั้นตอนต่อไปนี้ให้หายใจเข้าแล้วท้องป่องเหมือนเดิมและหายใจออกให้ปากสั่นสะเทือน
แต่เมื่อปากกำลังสั่นสะเทือนอยู่นั้นก่อนที่จะหมดลมหายใจให้พูดบางสิ่งออกมาอาจารย์จะยกตัวอย่างดูปากอาจารย์นะขั้นตอนที่2คือปากสั่นสะเทือนแล้วเราจะพูดอะไรบางอย่างในช่วงที่กำลังจะหายใจออกนี่แหละดูอาจารย์นะI touch myself หายใจเข้าI touch people หายใจเข้าI love myself หายใจเข้าI love people หายใจเข้าหายใจออก People make me rich หายใจเข้า ฉันไว้ใจตัวเองหายใจเข้า ฉันไว้ใจคนอื่นหายใจเข้าฉันรักตัวเองหายใจเข้าฉันรักผู้คนหายใจเข้า ผู้คนทำให้ฉันร่ำรวยหายใจเข้าฉันกลับมารวยได้ฉันกลับมามีความสุขได้หายใจเข้าและฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนปากคุณชาแล้วใช่ไหมหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องหายใจออกทางปากปากชนเบาๆจนมันเกิดวายเบรชั่นสั่นสะเทือนแล้วก่อนจะหมดลมหายใจออกให้พูดaffirmation ที่ดีมากมากโปรแกรมจิตของคุณทันทีหรือหายใจเข้า ฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านและโปรแกรมจิตต่อไป You can heal your life นี่เป็นแค่ทิปเล็กๆของอาจารย์ที่สอนคุณเดี๋ยวนี้เลยใครคิดว่ามันสุดยอดมากพิมพ์มาว่าสุดยอดมากแล้วกดแชร์รัวๆไปเลยกดแชร์ไปโอ้โหคนถามว่าทำกี่นาทีสมมตินะคุณทำเวิร์กช็อปนี้กับอาจารย์นะวันนึงนะเอาวันนึงอะวันละ7นาทีเหลือเฟือครับเหลือเฟือมันจะสุดยอดมากอาจารย์จะบอกเลยว่าเวิร์กช็อปนี้เขาเรียกว่าหรือเปล่าเวิร์กช็อปแห่งสวงสวรรค์มันเป็นอะไรที่สุดๆมันพีคมากคุณสามารถที่จะแอฟเฟิร์มใส่เซลทอล์กการโปรแกรมจิตมันดีมากที่คุณจะฝึกอะไรที่มันครีเอทิวิตี้แบบนี้คุณพัชนิดบอกว่าตื่นเต้นค่ะคุณรุ่นพ่อบอกสุดยอดเสียงยาวมากความลับข้อที่1 smiling ความลับข้อที่2นะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกทำให้ปากเกิดไวเบชั่นแล้วโปรแกรมจิตออกไปเลยมันมากเจ๋งไหมล่ะ